ตามข่าวก็บอกไปเจอกันที่วันที่24มีนาคมใช่ไหม24มีนาคมนี่เพิ่งปิดหีบเองนะวันนั้นหัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคอยู่กรุงเทพหรออันนี้ไม่มีใครทราบเลยแต่ว่านักข่าวก็ถามว่าตกลงมันมีการไปพบกันจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้มีข่าวสะพัดเลยลือเลยว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเข้าร่วมแล้วแต่ว่ายังไม่ลงตัวแบ่งกระทรวงนะคะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยยังไม่ลงตัวทีนี้เมื่อวานนี้คุณสนธิรัตน์ก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าบอกว่าพรรคมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นได้ในเวลาไม่นานเพราะว่าต้องให้ทุกฝ่ายมีเวลาได้พูดคุยกันการพูดคุยกันของพรรคเนี่ยนะคะก็จะไม่นำเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปล่อครับซึ่งหากพรรคใดจะเข้าร่วมก็ต้องสนับสนุนท่านประยุทธ์เป็นนายกเท่านั้นส่วนกรณีกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารส่วนตัวไม่ทราบค่ะแล้วก็นายกรจาติกวณิกรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องเรียนว่าทุกอย่างเป็นไปตามก้าวหน้าในที่นี้เราได้พรรคร่วมรัฐบาลที่ชัดเจนแล้วยังเอาว่าเรายังมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นได้นะครับในเวลาไม่นานครับไม่นานในที่นี้นานเท่าไหร่ก็ต้องให้ทุกฝ่ายได้เดินทางทำการพูดคุยกันนะครับเป็นธรรมดามีข่าวว่าที่บ้านป่าลอยต่อครับก่อนหน้านี้มีการเชิญแกนนำพรรคการเมืองต่างๆเข้าไปคุยกันก็เห็นคุณกรณ์ออกมาปฏิเสธเลยครับว่าไม่มีการไปพูดคุยกันแล้วพรรคพลังประชารัฐมีไปด้วยไหมฮะพรรคพลังประชารัฐมีเดินทางไปคุยด้วยไหมคะอันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเมื่อมีผู้ปฏิเสธก็แปลว่าไม่น่าจะเป็นความจริงเลยทางเลขาธิการไม่ได้ไปผมเองก็คุยข้างนอกนี่ครับไม่เกี่ยวกับพรรคนี้ฮะไม่ได้คุยจำเป็นไหมครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลเข้ามาเป็นแกนนำพูดคุยด้วยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมก็ไปคุยกันก็มีการหารือกันหน้าที่รับมอบจากกรรมการบริหารเมื่อวานก็ไปทำหน้าที่กันการติดต่อพูดคุยนี้ได้พบกันบ้างหรือยังคะกับบรรดาแกนนำหรือว่าเสียงที่เรากำลังรวบรวมอยู่เขาว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับมีเกมที่วิเคราะห์กันว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะไปอยู่กับพวกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้เป็นเกมที่ทางพรรคพลังประชารัฐเองได้กังวลหรือว่าได้เตรียมคิดเอาไว้ไหมคะหรือว่ายังไม่ถึงจุดนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกพรรคที่เสนอกันเพียงแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใช้วิธีการพรรคพลังประชารัฐเคารพในเวลาหาเสียงที่พี่น้องประชาชนวันที่พรรคหาเสียงที่พี่น้องประชาชนพรรครณรงค์ว่าหากว่าพรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจเราเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกและเมื่อหลังการเลือกตั้งเราก็ยังยืนยันเจตจำนงที่มีก็คือว่าถ้าใครจะเข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็ต้องเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะคะบอกว่าตกลงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐคือยึดเสียงป๊อปปูล่าโหวตหรือว่าคะแนนนิยมมากกว่าแล้วทางฝั่งนู้นนี่ยังเถียงกันไม่จบนะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าคุณสัตว์ชนทิรัตน์ก็บอกว่าต้องเคารพเสียงทุกเสียงของประชาชนไม่ว่าเสียงที่จะลงไปจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่เมื่อนำเสียงที่ได้รับการสนับสนุนของทั้งประเทศมารวมกันในสัดส่วนของส.ส.พึงมีจึงเป็นหลักการที่ชอบธรรม